สวัสดีครับวันนี้ผมมีกีตาร์มาแนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้เป็นคิวของตัวสเตอร์ลิงนะครับตัวนี้มีชื่อว่าสเตอร์ลิงคัตลัสนะครับ CT30 นะครับสเตอร์ลิงอย่างที่บอกผมรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเป็นกีตาร์ของเป็นแบรนด์ลูกของ Music Man นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวรุ่นที่มีชื่อว่าคัสลัส CT30 เป็นซิงคือรุ่นนี้มันจะมีซิงฮัมกับซิงนะครับก็เป็นซิงเกิลคอยด์3ตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับว่าตัวนี้สเปคจะเป็นยังไงนะครับเริ่มที่บอดี้นะครับบอดี้เป็นป๊อปล่าเนาะบอดี้เป็นไม้ป๊อปล่านะครับแล้วก็ทำสีมาเป็นสีชาโครฟอร์ดชาโครฟอร์ดก็คือเอาถ่านไปแช่เย็นนะฮะเป็นสีเมทัลลิกนะครับเป็นสีออกมีเกล็ดเมทัลลิกนิดๆนะสีสวยมากสีสวยมากนี้ชอบสีเป็นชอบสีมากเลยคือต้องให้เครดิตคุณทีมดีซัสสตูดิโอด้วยผมดั้งดูคลิปแล้วก็ป้ายยาโดนตัวนี้มานะโอเคอ่ะคราวนี้คอนะครับคอเป็นเมเปิลนะครับคอเป็นเมเปิลแล้วก็ตัวนี้พิเศษมากมันได้เบิร์ดอายของเมเปิลไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะเห็นไหมมันเป็นเบิร์ดอายครับจุดเป็นเมเปิลที่เป็นเบิร์ดอายเนาะแล้วก็ตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นลอเรลนะครับเป็นลอเรลนี่ก็เป็นไม้ที่ใช้ทดแทนตัวโรสบูดเนาะเป็นลอเรลนะครับแล้วก็เฮดสต็อกเป็น42ลูกบิดเป็นแบบ42นะครับเป็นโครเมียมของทางสเตอร์ลิงเองช่องดีซัสสตูดิโอบอกว่ามันดีผมก็ลองทดลองตั้งสายเซตอัพเลยนี้มันดีจริงอันนี้คือแบบลูกบิดดีมากนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมแต่ก็ไม่ได้ล็อกสายนะเป็นลูกบิดปกติไม่ได้ล็อกสายอันนี้พายอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นซิงเกิลคอยล์3ตัวซิงนะครับแล้วก็ซีเลคเตอร์5ทางเนาะ1วอลลุ่ม1โทนเนาะก็คือวอลลุ่มเนี่ยก็คุมวอลลุ่มทั้งหมดโทนก็คุมโทนของทุกปิกอัพนะครับการวางตำแหน่งของตัวปิกอัพก็เหมือนกับตัวสแตททั่วไปเนาะวางตรงแล้วก็เฉียงนะครับแล้วก็ตัวเทมโบโลเป็นแบบ2หลักเทมโบโลเป็นแบบ2หลักอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคันโยกซึ่งผมลองโยกแล้วคนโยกแบบเพี้ยนยากมากนะครับถือว่าคอมโยกทำมาดีเลยแล้วก็นอกจากที่เป็นเอกลักษณ์ของทางสเตอร์ลิงหรือทาง Music Man ก็คือว่าตัวคันโยกเนี่ยมันสามารถโยกโดยที่ไม่ต้องใช้คันโยกได้ก็คือมันสามารถใช้มือสอดเข้าตรงเนี้ยแล้วก็โยกได้ประมาณนี้เนาะบางครั้งแบบเราไม่ได้เอาคันโยกไปหรือว่าบางครั้งคันโยกมันเกะกะเราไม่ได้ใช้โยกอะไรขนาดนั้นก็เล่นแล้วก็โยกตรงนี้ได้นิดนึงเนาะโอเคประมาณนี้นะครับอีกนิดนึงข้อดีตัวนึงก็คือข้างหลังมันเป็นคอนทัวร์นี่ครับตรงเพจเนี่ยเป็นเพจแบบน็อต5ตัวนะครับแล้วก็มันจะเว้ามันแบบเข้าร่องมืออย่างนี้เลยเวลาเราเล่นเฟดลึกๆกันนะฮะดูแล้วมันเอียงงี้เห็นไหมเอ้ยแล้วก็เนียนผมว่ามันแบบเข้ามือดีอ่ะนะแล้วก็คอไม่ได้บางเกินไปนะครับตัวนี้ผมตั้งราคาไว้อยู่ที่ 9,300 บาทมือหนึ่งมันอยู่ประมาณ 12,000-13,000ประมาณนี้นะครับก็ประหยัดไป 2-3,000 นะครับแต่ตัวนี้คือสภาพแบบสภาพออกห้างเลยฮะใหม่กริบเลยปกติเนี่ยสเตอร์ลิงเนี่ยตัวโรสบูดตัวนี้เนื่องจากมันไม่ได้เคลือบโดยส่วนมากเราก็จะเห็นมันเป็นคราบเป็นคราบความชื้นคราบใครอะไรพวกนี้นะก็จะมีคราบหน่อยอันนี้ยังไม่มีคราบอะไรเลยนะแล้วก็ลิงข้างหน้าเป็นรอเรลหรือคอดำแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งแบบยิ่งดูสะอาดตาไปด้วยเนาะอ่ะเรามาฟังเสียงกันนะครับเริ่มต้นที่ปิกอัพตัวเน็กนะครับโอเคตัวผสมนะครับแล้วก็ตัวมิดเดิลนะครับ
ผสมระหว่างตัวมิดเดิลกับตัวบิดนะครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวบิดนะครับลองมาสตัมป์คอร์ดในตัวมิดเดิลเนาะตัวมิดเดิลผสมกับตัวเน็กดูเราซองโซโล่แบบแนวสแตรปนิดนึงเนาะประมาณนี้นะครับก็เสียงประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงแตกดูเริ่มต้นอ่ะเสียงแตกผมไม่เล่นตัวเน็กละกันเนาะไปเล่นตัวมิดเดิลแล้วก็ตัวผสมไปเลยนะครับตัวบิดนะครับโอเคเสียงก็ประมาณนี้นะครับก็ในราคาที่ต่ำหมื่นก็จะมีเป็นตัว Squire เนาะมี Squire Deluxe นะครับซึ่งจริงๆแล้ว Squire Deluxe เนี่ยผลิตโรงงานเดียวกันเนี่ยนะอันนี้ผลิตที่อินโดนีเซียนะครับมี Squire Deluxe มี Squire Standard นะครับก็จะอยู่ในใกล้ๆเคียงกันนะครับเป็นกีตาร์แนวเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะได้เปรียบตัว Squire ตรงที่มีความเป็นโมเดิร์นมากกว่าเช่นมีคอคอนทัวร์ตรงนี้มีปุ่มวอลลุ่ม1วอลลุ่ม1โทนนะครับแล้วก็คันโยกอะไรประมาณเนี้ยหรือ Headstock ที่แบบดูเล็กๆกระทัดรัดแล้วก็แบ่งเป็น4 2ไม่มีสตริงทีประมาณนี้ผมก็ว่ามันก็ในงบประมาณต่ำหมื่นผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับใครที่สนใจตัวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับผมตั้งราคาไว้ที่ 9,300 บาท 9,300 บาทรวมจัดส่งทั่วประเทศนะครับอยู่นี้เลยก็เดี๋ยวมีตัวกีตาร์มีคันโยกมีเหล็กขันคอลืมบอกไปตัวนี้ขันคอตรงนี้นะซึ่งผมชอบมากเลยเซตอัพโคตรง่ายเลยฮะมาขันคอตรงนี้ง่ายมากชอบมากๆนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางทุกช่องทางเลยในดีสคริปชันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ